ฝ่าวิกฤตนะชีวิตของคนที่เกิดพฤหัสบดีเราจะต้องเริ่มจากการรู้นะว่าขณะที่เราเจอวิกฤตเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกำลังรู้หรือไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองพอเรารู้นะเราก็จะทำการเริ่มที่จะขยับปรับปรุงได้อะไรที่เป็นวิกฤตอะไรที่เป็นจุดอ่อนมันจะมาด้วยกันเราก็แก้อ๋ออะไรจุดอ่อนเราก็แก้อะไรที่เป็นจุดแข็งมันก็เป็นโอกาสเราก็คว้าเอาโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้อาจารย์ทำแบบนี้นะให้เรารู้ก่อนว่าจุดอ่อนก่อนพระราชบดีเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงดูเหมือนจะดีไอ้ส่วนที่ดีมันก็ดีแหละมั่นใจแต่ว่าจุดอ่อนคือหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพอเราอ่ะไม่ได้เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้มีการแก้ไขไงเช่นเราจะทำแบบเนี้ยแล้วตอนเนี้ยมันเจอข้อจำกัดบางอย่างแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนเราก็ใช้จุดแข็งของเราจุดแข็งของพระสตรีคืออะไรเป็นคนใฝ่รู้เราเนี่ยนอกจากใฝ่รู้ทางด้านสิ่งที่เป็นข้อมูลแล้วเนี่ยเราเปิดใจเลยใฝ่รู้คือเปิดใจใฝ่รู้ความรู้สึกหรือความคิดของคนอื่นพอคนเขาหวังดีกับเราเราถ่ายทอดอะไรคือพระสวัสดีเนี่ยบุญเก่าดีมาพอสมควรมีคนนะพร้อมที่จะรักเมตตาอบอุ้มอยู่แล้วพอเขาบอกอะไรหรือแนะนำอะไรดีเข้ามาแล้วไปเงี่ยหูฟังสลับรับฟังเนี่ยใครจะไปรู้พระสวัสดีจะกลายเป็นคนที่พลิกชีวิตขึ้นมาได้ไม่ยากคนเกิดพระสวัสดีนะถ้าอาจารย์แนะนำข้อหนึ่งนะไอสิ่งที่เราอะไปเรียนไปรู้ไปดูไปเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรอกเวลาที่เราเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะเราเอามาทบทวนเราเอามาแยกแยะซิว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรารู้อะไรบ้างแล้วไอ้สิ่งที่เป็นความรู้ของเราว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่เป็นจะเรียกข้อมูลดิบก็ได้เนาะลองเอามาประยุกต์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอ๋อชีวิตเราตอนนี้เนี่ยที่เราเจอสิ่งนี้อยู่นะมันจะต้องแก้ไขแบบนี้มันเอาสิ่งที่เป็นแก่นกลางของความรู้เนี่ยเอามาเหมือนกับประยุกต์ได้ว่าอ๋อถ้าเกิดเจอเหตุการณ์นี้มันต้องมาแก้ไขแบบนี้ทีนี้พระสัมบดีเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการแสดงออกทางด้านอารมณ์ด้วยนะเมื่อไหร่ที่แล้วแต่คนเกิดพระสัมบดีเนี่ยโหใช้อารมณ์ร้อนเข้านำเนี่ยมันจะเป็นความน่ากลัวมากนะดังนั้นให้เราพยายามนิ่งเขาไว้สักพักหนึ่งอ่ะไอ้ความรู้สึกของความโกรธความรู้สึกของความไม่ราบเรียบของอารมณ์อ่ะมันจะค่อยๆหายไปเองแล้วถึงตอนนั้นแหละเราอ่ะจะเจอกับความรู้สึกที่ว่ามันกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกรอบหนึ่งคนเกิดสมดีนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานชีวิตแล้วเนี่ยมันจะมีโชคเข้ามาบ่อยๆคำว่าโชคเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์อะไรอย่างนั้นมากมายหรอกแต่มันเกิดจากการตกผลึกที่เราอะมีทฤษฎีหลายอย่างมีหลักคิดหลายอย่างอยู่ในตัวเราอยู่แล้วพอเราอะได้มีจังหวะหรือโอกาสอะไรแล้วเรามองหาโอกาสแล้วเราคว้าแล้วลงมือทำอย่าไปคิดแต่หลักการแล้วก็ทฤษฎีเรารู้แบบนี้แต่มันจะต้องเอามาลงมือทำด้วยไงพอเราเริ่มลงมือทำเราจะรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราอะลงมือทำแล้วผลเป็นอย่างนี้เองบางทีอะมันอาจจะต้องใช้คำว่าลองผิดลองถูกบ้างอ้าวคนเรามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่ในชีวิตเนี่ยมันจะลองทำบางอย่างที่มันถูกบ้างผิดบ้างมันก็ทำให้เราอ่ะเกิดความเขาเรียกนะเกิดความคุ้นเคยกับการที่เราจะรู้ว่าผลลัพธ์เนี่ยถ้าทำอย่างนี้เป็นยังไงทำอย่างนี้เป็นยังไงถ้าอะไรที่มันทำผิดใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปทำอีกใช่ไหมนั่นแหละสุภาพสบดีอ่ะให้เริ่มคิดแล้วก็ลงมือทำบ้างดีกว่าไปมีแต่หลักเฉยๆแล้วก็ระวังอย่าแสดงออกตอนที่เรามีความรู้สึกใจร้อนให้เราเนี่ยฟังคนอื่นนะให้มากขึ้นจะทำให้เราฝ่าวิกฤตไปได้อันนั้นคือส่วนที่พระสัมบดีจะต้องไปทำเองอยู่แล้วนะแต่ส่วนที่อาจารย์จะให้พลังเราได้เนี่ยในฤกษ์งามยามดีหรือในวันใดก็แล้วแต่นะเราอยากจะเสริมโชคเสริมลาภเสริมดวงให้เราส่งชื่อสกุลมาอาจารย์จะชื่อสกุลเรามาจุดในเทียนนะอธิษฐานจิตจุดเทียนนะผีพนัน108อันนี้จะเสริมโชคเสริมลาภเงินทองทุกทางและเทียนสิริมงคล108จะทำให้มีเสน่ห์เมตตาบารมีนะเวลาที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่ารักให้เอ็นดูเพราะเรามีเงินนะมีความน่ารักมีเมตตามหานิยมมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ดังนั้นเป็นโอกาสแล้วนะที่เราอ่ะจะได้รับพลังนี้ส่งชื่อสกุลมานะในช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องการโอกาสและพลังนั้นขอให้
สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับพระสบดี